หลายๆคนในที่นี้อาจจะอยากรู้กันนะคะว่าแพรเริ่มชอบแต่งหน้าได้ยังไงแพรเริ่มแรกคือแพรเริ่มชอบศิลปะก่อนแพรชอบสีสันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะแล้วแพรก็มาเล่นเกมแต่งหน้าแพรรู้สึกชอบเกมแต่งหน้ามากเพราะว่ามันสนุกดีมันเพลินดีค่ะทำให้แพรเริ่มชอบการแต่งหน้าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วในเกมอะค่ะมันก็จะมีลิงก์ต่อๆไปเป็นวิดีโอใน YouTubeแพรตอนนั้นก็ยังอ่านหนังสือไม่ออกนะคะแต่แพรก็กดเข้าไปตรงข้างๆหน้าจอคนแรกที่แพรดูเลยคือมิเชลฟานะคะเป็นชาวต่างชาติแพรรู้สึกว่าเขาแต่งหน้าสวยมากเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเขาดูแล้วมันเพลินมันสนุกดีแพรก็เลยชอบดูการแต่งหน้าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพวกศิลปะกับเกมก็ไม่ทำเลยค่ะมาดูคลิปอย่างเดียวตอนอาทิตย์หนึ่ง 2-3 วันแพรก็จะดูคลิปหมดเลยแล้วแพรก็มันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายค่ะมันทำทุกวันพอเรามารู้ตัวอีกทีก็แบบเฮ้ยเราชอบมันเรารักมันขนาดนี้เลยเหรอเราถึงทำมันทุกวันโดยที่เราไม่เบื่อเลยแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นมาค่ะแพรก็มาดูพี่โมเมพาเพลินด้วยพี่แพรลี่พายแล้วก็มีมิสซิมปากาค่ะแพ้ก็ดูแล้วมันเพลินมันสนุกมากแล้วแพ้ก็อยากทำให้ได้เหมือนพี่เขาค่ะเพราะแพ้ดูแล้วมันรู้สึกว่ามันพี่เขาตลกดีมันเพลินดีค่ะแต่ว่าที่มาของการที่แพ้ได้มาอัดคลิปแรกของแพ้คือตอนนั้นมีงานโรงเรียนเยอะๆค่ะแม่ก็ซื้อเครื่องสำอางมาเซตหนึ่งเพื่อที่จะมาแต่งหน้าให้แพ้จะได้ไม่ต้องไปจ้างช่างหลายๆรอบอะค่ะแพ้ก็เลยยกเครื่องสำอางที่แม่ซื้อมาแล้วก็มายกเป็นของตัวเองเลยแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีเครื่องสำอางเยอะมากแล้วแพ้ก็ตั้ง iPad ไว้อะค่ะบนเตียงแล้วก็มาพูดในสิ่งที่เราเคยได้ยินมาเลยแล้วก็ทำในสิ่งที่เราเคยเห็นเคยดูมาเลยว่าอายแชโดว์ก็ทาตานะมาสคาร่านะแล้วก็พูดไปในสิ่งที่เราเคยได้ยินเลยค่ะเหมือนตอนนั้นก็พูดตามพี่โมเมไปเลยแล้วพอแม่มารู้อะค่ะเขาก็โกรธนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเหมือนเขากลัวว่าแพจะเป็นแพ้ค่ะเป็นผดเป็นผื่นแต่ถ้าเขาย้อนกลับมาดูจริงๆแล้วทั้งคลิปเลยเขาก็ขำค่ะเขาก็ตลกว่าแบบเฮ้ยเราทำไปได้ยังไงไปดูใครมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยเอาไปลง YouTube พอคิดว่าถ้าคนมาเห็นแล้วก็น่าจะขำเหมือนที่แม่ขำค่ะแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นน้องแพพาเพลินเพราะตอนนั้นแพชอบดูพี่โมเมมากเป็นพิเศษพอลงคลิปไปแล้วเนี่ยแพก็ไม่รู้นะคะว่าแม่เอาลงต้องรู้อีกทีก็ตอนที่พี่แพรลี่พายเอามาเห็นแล้วก็ไปแชร์ในเฟซของพี่เขาทำให้มีคนมาดูเยอะขึ้นแต่พอมีคนมาดูเยอะขึ้นแล้วก็มีคนที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาออกความคิดเห็นตรงข้างล่างอะค่ะแพก็เลื่อนไปอ่านแพคิดว่าอยากให้มีคนมาชมแพแต่กลับกลายเป็นว่า100คอมเมนต์มีคนว่าแพ้สักประมาณแบบ80คนนะคะตอนนั้นแพ้รู้สึกว่าทำไมมันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เราคิดไว้เลยเรารู้สึกว่าเสียใจมากๆอะค่ะเราเลื่อนอ่านคอมเมนต์ไปแล้วก็นั่งนอนร้องไห้อยู่ตรงนั้นเลยคือแพ้อยากให้คนจำแพ้ว่าเป็นเด็กที่แต่งหน้าบ้าๆบอๆคนหนึ่งไม่ได้อยากให้มีคนจำแพ้ว่าเป็นเด็กที่เขาบอกว่าแก่แดดเกินวัยกันแพ้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าทำแล้วมีคนมาว่าไม่ชอบเราอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทำตอนนั้นแพ้ก็เลิกไปสักพักหนึ่งค่ะแต่ได้แม่ที่คอยให้กำลังใจแพ้ว่าสิ่งที่ทำให้มาเนี่ยจะทิ้งหมดเลยเหรอจะไม่ทำมันต่อไปแล้วเหรอแสดงว่าเราไม่ได้รักมันจริงหรือเปล่าแพ้ก็เลยว่าแบบมันก็จริงเราจะเป็นในสิ่งที่เขาอยากให้เราเป็นทำไมเราเป็นตัวของตัวเองมันดีที่สุดแล้วเราทำแล้วมันมีความสุขเราไม่ได้ไปเดือดร้อนใครไม่ได้เดือดร้อนตัวเองแล้วก็ทำมันต่อไปค่ะพอแพ้ก็ผ่านเรื่องพวกนั้นมาได้แล้วแพ้ก็กลับมาทำคลิปแต่งหน้าของแพ้ปกติแพ้ก็ดู YouTube ของแพ้ปกติแม่เขาก็เห็นว่าแพ้ทำของแพ้เรื่อยๆทั้งที่ตอนนั้นก็มีคนมาว่าแพ้เพิ่มขึ้นทุกวันเขาก็เล่นเฟซไปค่ะแล้วก็ไปเจอโรงเรียนสอนแต่งหน้าอยู่ในกรุงเทพก็เลยมาถามแพว่าแพอยากเรียนไหมใจหนึ่งแพอยากเรียนเลยค่ะเพราะแพอยากค่ะเพราะว่ากลัวที่เขาจะไม่ได้คุยกับเราเพราะว่าเราเป็นเด็กแล้วพี่ๆคนอื่นเขาจะคุยกับเราหรือเปล่าแล้วเราจะทันเขาไหมเราจะเต็มที่ไหม
สุดท้ายก็ไปเพราะอยากได้เทคนิคมาแชร์กับพี่ๆคนอื่นค่ะพอไปถึงคุณครูเขาบอกว่าให้แม่มาเรียนกับแพ้ด้วยค่ะเพราะว่าเผื่อแพ้ลืมจะได้มาช่วยจำช่วยบอกแพ้ทีหลังแพ้ก็เลยรู้สึกว่าอยากเรียนขึ้นมาเพราะว่าแพ้ชอบให้แม่ทำอะไรกับแพ้ด้วยอยู่แล้วอะค่ะวันนั้นก็เป็นการเรียนที่สนุกมากๆเพราะว่าคุณครูก็สอนตลกแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากๆค่ะแพ้จบคลาสนี้ไปแล้วแพ้รู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่ให้เราเรียนรู้ได้อีกเยอะค่ะแพ้ก็เลยบอกแม่ว่าจบคลาสนี้ไปแล้วถ้ามีคลาสอื่นๆอีกแพ้ขอมาเรียนอีกหลังจากนั้นแพ้ก็เรียนอีกหลายๆคลาสต่อมาเลยค่ะแล้วคุณครูก็ได้ไปเรียนที่อเมริกาแล้วเขาก็กลับมาสอนเอฟเฟกต์ที่ไทยอะค่ะแม่ก็เลยอยากให้แพ้ไปเรียนบ้างเพราะว่ามันสวยมากงานละเอียดมากมันสมจริงมากๆอะค่ะก็เลยอยากแพ้ไปเรียนบ้างแต่ว่าพอติดต่อทางนู้นไปแล้วเขายังไม่รับอะค่ะเขารับประมาณแบบต่ำสุดก็16คุณครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษในจันนะคะก็เลยหาได้เป็นที่อังกฤษถามว่าไปไหมแม่รัตตอบเลยว่าไปค่ะเพราะอย่างน้อยแพ้ก็ได้ภาษากลับมาก็เลยตอบตกลงไปพอไปถึงวันแรกเนี่ยแพมก็ไม่อยากเรียนอีกเพราะว่ากลัวคุณครูเขาจะพูดเร็วแล้วก็ใช้ศัพท์ที่ยากอะค่ะกลัวเราจะไม่เข้าใจไม่ทันเขาแล้วก็ทำไม่เป็นแต่พอได้คุยประโยคแรกคุยกับทีเชอร์อะค่ะเขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เฟรนลี่กับแพมมากแพมก็เลยรู้สึกว่าอยากเรียนอย่างนี้ต่อไปทุกวันเลยไม่อยากเรียนแค่1อาทิตย์พอมาวันที่2ย้อนกลับไปวันแรกอะค่ะเขาให้แพรเรียนแอร์บัสก่อนว่าเรารู้มากแค่ไหนเราเข้าใจทางนี้มากแค่ไหนซึ่งแพรก็ค่อนข้างทำได้เลยเพราะว่าแพรก็ศึกษามาก่อนอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็วันที่2เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันจะมี London Fashion Week อยากไปร่วมงานด้วยไหมแพรตอบตกลงทันทีค่ะเพราะว่าแพรมองว่ามันเป็นโอกาสแล้วเราก็ควรที่จะรีบคว้าไว้แล้วทำมันออกมาให้ดีที่สุดแพทตอบตกลงไปแล้วประมาณช่วงท้ายๆปีอะค่ะ so I went to London for London Fashion Week to I'm quite scared just because are they gonna talk to me and all the makeup artist is an adult so I'm quite scared but when I walk into the makeup room everyone just like who are you are you someone's daughter but when the teacher introduced me to other models and makeup artists.Like, this is Per, she come from Thailand and she only 11 years old. Everyone was interesting and I knew that everyone is friendly and kind. Everyone was cute. And I started to do the first phase to the model. And I knew this is really fun. I want to do this every day. I don't want to do it only one day. And my second phase, my third phase, my fourth phase, and I finished my makeup to every models and my touch up. And I'm sitting for the show to done. Teacher came into the makeup room and say, Per, they will let the makeup artist and walk on the stage just to say thank you for all the makeup artists. And this is the first year.That they let some makeup artists, I want to say thank you. I'm only one mood is I'm just blanked because I'm really excited. I can't remember anything. I can't remember how much people in that room, how much cameras man in that room. I was really excited. And it's a good memories and the big experience ever. And when I came down the stage,I knew that I didn't go that much that I can came into the fashion week, but I had a really big chance and big experience from my teacher, and I found this was a really good. แล้วแพ้ก็กลับมาไทยค่ะแพ้ก็มีงานเยอะขึ้นมากๆแพ้ได้ทำงานแบบเสร็จ16:00แล้วก็ต้องมาตื่น18:00เช้าทำอย่างนี้ตลอดเลยค่ะมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆดีแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆด้วยแต่แพ้ก็ไม่ได้เก่งขนาดที่ว่าจะต้องได้ไป London Fashion Week แต่แพ้ได้รับโอกาสดีๆจากทีเชอร์ด้วยค่ะที่ให้โอกาสแพ้ได้ไปทำในที่บันทิดก็เป็นอีกความฝันหนึ่งที่แพ้อยากทำแต่ไม่คิดว่าจะได้ทำเร็วถึงตอนอายุ11ขนาดนี้ไม่ได้คิดว่าจะทำได้เร็วขนาดนี้
ค่ะก็เลยคิดว่ามันจะมีแพรมีน้องแพรพาเพลินวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีโอกาสดีๆจากคุณครูจากทุกคนไม่ได้รับกำลังใจจากพี่ๆแฟนคลับของแพรทุกๆคนแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนกำลังใจจากครอบครัวพ่อแม่ของแพรก็เลยอยากจะขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ความสนับสนุนของทางทุกๆคนเลยนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่ของแพก็ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีแพในวันนี้เหมือนกันแพก็เลยอยากที่จะเป็นตัวแทนของเด็กๆทุกคนเพราะแพเชื่อว่าเด็กๆทุกคนมีฝันและฝันนั้นจะเป็นจริงได้ต่อเมื่อครอบครัวสนับสนุนเขาแล้วเราไม่ต้องไปบังคับอะไรเขาเลยเขาจะประสบความสำเร็จได้ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็เพอร์เฟคที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ